พี่ทิมมันก็กินไม่ลงกินเลยกินข้าวกันแล้วเหรอกินแล้วกินแล้วเมื่อวานพวกสสของก้าวไกลที่มีการโหวตกันว่าหาเสียงประชาชนไปโหวตให้เพื่อไทยครับครับก็คงเป็นการตัดสินใจของเอกสิทธิ์ส.ส.ของแต่ละคนที่เขาคิดว่าโอเคเขามาจาก 30,000 คะแนน 40,000 คะแนนของ 50,000 คะแนนของพื้นที่นั้นของจังหวัดนั้นก่อนที่จะใช้เอกสิทธิ์อะไรที่มันสำคัญสำคัญก็คงอยากจะลองสอบถามคนที่เป็นเจ้าของเสียงอธิปไตยจริงๆมั้งก็คงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นหลายคนก็มองว่าเป็นการแบบฟ้องประชาชนหรือเปล่าว่าเหมือนก้าวไกลฟ้องไม่ใช่ฟ้องหรอกครับไม่ใช่ฟ้องหรอกครับก็คงเป็นการถามแต่ว่าเท่าที่เห็นแล้วผมก็ได้คุยกับบางคนก็คงบอกว่าอย่าฟังเฉพาะช่องทางใดช่องทางหนึ่งอยากจะให้ชาวอาทิตย์กลับไปลงพื้นที่เยอะๆอะไรอย่างนี้แล้วก็แก้ไขปัญหาประชาชนไปด้วยแต่ว่าเท่าที่เขาตอบกลับมาก็บอกว่าไม่ต้องถามพี่เขามาบอกเลยว่าให้ทำอะไรไม่ให้ทำอะไรแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็ต้องคิดให้รอบคอบมีหลายมิติอยู่นี่ตกลงผมไม่ได้กินไอติมเลยนะเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวผมขึ้นไปกินข้างบนด้วยชอบกินเหมือนกันนะเนี่ยอืมอร่อยกินลอดช่องมีในยะเลยพี่กินลอดช่องมีในยะมีในยะว่าชอบกินมาตั้งแต่เด็กก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นช่องให้รอดเลยทั้งที่ขอดักคอการพาดหัวไว้ก็ เป็นสิ่งที่ชอบปกติจะกินข้าวเหนียวแต่ว่าวันนี้เขาไม่มีข้าวเหนียวก็เลยกินแค่นั้นเองก็ชอบมากินตั้งแต่เด็กๆแค่นั้นเองโอเคนะงั้นเดี๋ยวผมขึ้นไปกินข้างบนดีกว่าเพราะว่ากินไม่ได้กินไม่ได้เลยพรุ่งนี้มหาชัยขายหมดทุกร้านไอติมมหาชัยใช่ป่ะด้านหลังได้ด้านขวาด้วยนะพี่ดีโอเคขอบคุณทุกคนขอโทษกินเริ่มหนึ่งได้ไหมอ่ะได้ครับตอนนี้ค่ะมันมีปัญหาเรื่องของผู้นำฝ่ายค้านนะคะจากตำแหน่งของหมอของนะคะอาจารย์คุณผมอาจจะต้องเลือกครับพักที่ว่ามีทางออกที่เหมาะสมอยู่ครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาเดี๋ยวจะทำแต่ว่าเรื่องนี้เราทราบมาตลอดแล้วก็ผมอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้ใครจะรู้พี่ดิฉันในส่วนของเพื่อไทยวันนี้เขาแถลงก็ดูมั่นใจว่าการโหวตนายกของเพื่อไทยครั้งเดียวม้วนเดียวจบเนี่ยค่ะครับก็เป็นกำลังใจให้พรรคเพื่อไทยครับโอเคขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับคิดถึงทุกคนนะ